เอาดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในMinecraft IslCraft ในพาร์ทที่10หรือ11 10สิ11ดิเออ11กันแล้วนะครับผมนะก็ในพาร์ทนี้นะครับผมเราก็จะทำการแป๊บนึงนะพอในพาร์ทนี้นะฮะเราก็จะทำการตัดไม้นะครับผมตัดไม้ไม่ได้ไม่ใช่ขวานบ้าโอเคฮะเราก็ต้องกลับไปที่นั่นตัวอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะฮะวันนี้เราจะทำการไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปปกติเราว่ายน้ำไปปกติเราจะถูกพวกมอนสเตอร์กระทืบเอาตายได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่อะไรเนี่ยนี่คืออะไรอู้นี่คืออะไรท่านผู้ชมไม่เคยเห็นที่นี่มาก่อนข้างล่างน่าจะเป็นแต่ที่ผมคิดนะน่าจะเป็นที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะฮะโอเคพอเข้าใจอยู่ว่ามันคือที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยแม่ว้าวว้าวว้าวที่นี่มันที่ไหนครับเนี่ยวิ่งมาเจอของมีโกลเด้นวูฟฟาร์เมอร์ด้วยเก็บโอเคมีของให้เก็บอยู่นะฮะจะไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันนะครับผมเพราะพื้นที่มันโอ้มีอาหารได้ด้วยตรงนี้พื้นที่มันดูแบบว่าแปลกๆพี่ชอบพี่กลนะฮะผมไม่คิดว่ามันแปลกๆอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะมีตัวอะไรอยู่ที่นี่นะฮะเจอพ่อผมเจอเด็กกล่องนี่ไงเจอขวานด้วยดีงามเจอขวานด้วยฮะเยี่ยมไม่รู้ว่าขวานนี่ตัดไม้ได้หรือเปล่านะนี่ตัดได้แหละไม่รู้ตัดได้ไหมเพราะมันคือ Battle Axe อ่ะมันไม่ใช่ขวานปกติอันนี้มีกระจกวิเศษด้วยป่ะเขาบอกว่าสามารถวาร์ปคุณกลับไปสู่สปาวพอยต์ได้นะครับผมก็คือสามารถเป็นกระจกที่สามารถวาร์ปไปกับจุดเกิดได้นะฮะโอเคฮะแล้วกระจกเอ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรปุ๊บปุ๊บได้ยินป่ะเออเสียงอะไรปุ๊บปุ๊บเอาอะไรวะเนี่ยไอ้ช่างมันเลยครับนะเอาว่าเสียงอะไรก็ไม่รู้นะฮะทิ้งไปเถอะโอเคท่านผู้ชมผมมีเรื่องนึงอยากจะบอกนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่นะฮะแปลว่าตอนนี้เนี่ยผมตัวอะไรวะนั่นน่ะเพราะตอนนี้นะฮะผมได้ไปถึงเจอเกิด2ตัวเลยอ่ะลองยิงดูยิงว้าวยิงไม่ได้ยิงไม่เข้าด้วยว่ะถึกจัดบอกเลยถึกมากนี่ไงน่าจะถึกมากนะฮะโหพวกนี้โอเคถึกจริงโอเคแต่ว่าถ้าเกิดอุ้ยเอาง่ายคือธนูยิงไม่เข้าเนี่ยผมอยากสู้มันต้องใช้ดาบเท่านั้นนะฮะถ้าดาบตีมันเข้าเนี่ยผมแต่จากที่ผมคิดคือธนูยิงมันไม่น่าเข้านะฮะโอ้ละวะจะปะเข้าไปละนี่ไงเฮ้ยตรงนั้นตัวอะไรวะมันเป็นหนอนเลยมันน่าจะเป็นหนอนนะฮะไม่รู้ว่าหนอนอะไรเหมือนกันดูน่ากลัวมากแถวนี้ไปลองไปดูแล้วกันนะกินนี้ก่อนดีกว่าเนื้อมากะเนื้อผมเพิ่มปลอดทุกใจให้เรานิดนึงหนอนจะโดนเผาได้เผาไหมเผาไหมไม่เผาอ่ะมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยผมว้าวเยอะผมเยอะเกินบางทีนี่ไงโอ้เยอะเกินมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันไม่สามารถที่จะตีเอ้ยรู้สึกว่ามันตีไม่ค่อยเข้าเลยนะครับมอนสเตอร์พวกนี้อารมณ์แบบว่าตีได้แต่ตีลำบากเก็ตป่ะนึบโอเคพอได้อยู่ก็ลำบากแหละแต่ก็พอได้อยู่โอเคลงไปชั้นล่างต่อนะฮะสุดดันเจี้ยนนี่น่าจะเป็นดันเจี้ยนแต่ว่าดันเจี้ยนแต่ว่าลึกลับแล้วก็โหดด้วยนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่าระดับความโหดมันก็โหดอยู่อ่ะซึ่งนั่นก็คือแบบว่าเราก็คงไม่เกือบจะสีม่วงเท่งเลยขนาดนั้นตัวอะไรวะนี่ตัวอะไรกะอยู่งั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันฮะเราเอานี้ก่อนแล้วกันเอาตัวง่ายๆก่อนต้นตัวอะไรวะทำไมมันดูน่ากลัวมาน่ากลัวขนาดนี้เราไปเก็บของกันดีกว่าอุ้ยอะไรวะนั่นอะอะไรวะนั่นอะทำไมจู่มันตีเราโหดมากอันนี้คือมันจะทีพีเราไปหาผู้เล่นอีกคนหนึ่งนะครับผมจากที่ผมอันนี้คือปุ๊บอันนี้เป็นว้าวเป็นเน็กเลสนะฮะโหแล้วนั่นอะนี่ไงน่ากลัวเหลือเกินไปดีกว่าเปิดกล่องนี้ก่อนแล้วกันนะกล่องนี้มีโล่นะครับผมแล้วก็มีแอปเปิลทองอยู่นะฮะแอปเปิลทองนี้น่าสนใจกินแอปเปิลทองก่อนแล้วกันแล้วก็มีน้ำอยู่นี้ด้วยนะครับผมว่าเราก็สามารถที่จะกินน้ำได้นะฮะโอเคซึ่งแอปเปิลทองนี้น่าจะเพิ่มด้วยนะครับผมเพิ่มที่ผมคิดคือแอปเปิลทองน่าจะเพิ่มด้วยนะฮะเพิ่มจะอ๋ออันนี้คือวอร์มโฮมันจะเป็นแบบว่าฟิลของวอร์มโฮมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นวอร์มโฮอ่ะเก็ตป่ะเป็นเหมือนมิติมอมโฮเออนั่นแหละกินน้ำรู้สึกกินน้ำวันนี้ไม่ได้วะตักน้ำไม่ได้ด้วยอันนี้ไม่รู้จะมีตัวอะไรไงแต่ผมลองตัวนี้ก่อนแล้วกันไม่รู้ไหวหรือเปล่านี่ไง
เรายิงทีละ 4-5 ครับผมเยี่ยมยิงตายได้โอเคไม่รู้ตัวอะไรนะแต่มันดูโหดมากแต่ว่าผมก็พอฆ่าได้อยู่โอเคฮะเราได้แล้วเนี่ยถือเป็นอุปกรณ์ของมันนะครับผมนี่ไม่ได้ได้ใช้ฮะทิ้งไปเสียงอะไรอ่ะน่ากลัวเหลือเกินเทศกาลพวกนี้ตักกินไม่ได้ด้วยนะฮะโอเคในเมื่อน้ำนี่ตักกินไม่ได้ผมก็ไปดีกว่าลงชั้นล่างต่อนะครับผมตอนนี้น้ำจะหมดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเราจะกินน้ำอะไรพลังชีวิตดีแต่ว่าผมรู้แค่ว่าตอนนี้น้ำใกล้หมดแล้วจริงๆนะฮะข้างล่างนี่คือผมว่ามีตัวประหลาดประหลาดเต็มหมดแน่เลยที่แล้วเนี่ยโอ้ยอะไรวะมังกรเหรอมังกรจริงด้วยมังกรฮะงั้นผมฆ่ามังกรก่อนแล้วกันไม่น่าเชื่อผมเจอมังกรอยู่ข้างล่างด้วยนะเนี่ยโอ้โหเหมือนมังกรอยู่ข้างล่างได้วะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงใครฮะบอกว่าอีกเดี๋ยวมันยิงไปเรื่อยมันก็ตายอ่ะถึงเลยครับผมท่านผู้ชมอย่าเข้าใกล้ฮะผมว่าถ้าเกิดเราเข้าใกล้เรามีโอกาสตายไม่ใช่มันตายเดี๋ยวเราจะตายแทนฉะนั้นนะครับผมยิงไปเรื่อยนะฮะโอเคมันบินแล้วมันเริ่มบินแล้วมันเริ่มใกล้มันเริ่มเจ็บแล้วเว้ยโอ้โหผมว่ามันใกล้ตายละมันก่อนหน้าใช้ธนูยิงเข้านะฮะอย่างที่ผมคิดไว้ไม่น่าจะลำบากขนาดนั้นโอเคทึบไม่รู้มันใกล้ตายยังวะผมยิงเยอะมากนะเนี่ยดูดิทึบนี่ไงเลือดเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเลือดเหลือเท่าไหร่วะอยากรู้ละโอ้โหมังกรยากจริงยอมรับเลยไม่ตายก่อนวะผมว่าเลือดมันเหลือเยอะอีกเยอะเชื่อมดิเนี่ยดูดิท่านผู้ชมอะผมยิงไปหลายรอบมากยังไม่ตายเลยรู้สึกไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกคันเลยมั้งไม่รู้มังกรตัวนี้น่าจะโผล่กับมังกรทั่วไปที่เราเจอข้างบนใช่ไหมดูดิที่ผมคิดไว้นี่เป็นมังกรแบบว่าฮะมังกรแบบแปรแล้วก็ฆ่ายากนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังฆ่าไม่ได้เลยนะฮะทุบยิงเยอะมากยังไม่ตายวันนี้ไม่ตายเลยยิงคอนโบไปเยอะมากเลยไม่ตายอะไรวะผมว่าโดนคอนโบขนาดนี้มังกรปกติโลกข้างบนคือตายแล้วนะแต่จริงยังไม่ตายครับผมจะโหดแหละที่ผมคิดไว้ลองกินนิดแล้วขึ้นไปบวกดูดิเอ้ยแต่มันไม่ตีเราด้วยวะไม่รู้มันสมดุลหรือเปล่าคือมันไม่ตีเราอ่ะดูแค่นี้มันตอนนี้คือไม่ตีเรานะฮะแต่ว่าเราปล่อยมันก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยไว้ทำไมแต่แม้ไม่ได้เลือดเยอะมันก็เลยบอกว่าเราก็เลยฆ่าไม่ได้แล้วมันก็ตีเราไม่ได้ด้วยแต่ตอนนี้คือน้ำจะหมดแทนวิ่งไปที่อื่นก่อนดีกว่าชั้นล่างนี่มีเลยถือว่าชั้นหมดแล้วนะครับผมหมดที่ชั้นล่างนี้นะฮะว่าชั้นนี้น่าจะมีอะไรแล้วครับผมโอ้ยน้ำจะหมดป่ะขอเก็บน้ำแป๊บนึงนะน้อยขอน้ำสักนิดสักอึกนึงแล้วกันนะครับผมวอเตอร์ Minecraft ใช่ป่ะ Minecraft Water Bucket โอเคน้อยขอกินน้ำหน่อยแล้วกันไม่ไหวละจริงๆโอเคน้อยขอกินน้ำโอ้ยชิบหายตัวอะไรวะหนูตายน้อยขอกินน้ำไปแล้วกันน้ำอ่ะโอ้ยอย่างน้อยคือแบบว่าหิวน้ำมากและตาผ้ามัวครับผมโอเคเราได้กินน้ำแล้วที่เหลือตัวเหลือไม่ได้โอ้ตัวนี้ก็ออกมาแล้วพวกเกียร์อะไรตัวนี้พวกเกียร์อะไรตัวนี้น่าเหนื่อยน่าเกียร์มากโอ้ตายละถือมันกองก็ตายแล้วนะฮะโอเคตายไปตัวเหลวกว่านั่นอ่ะโอ้เหลวกว่านั่นอ่ะโอ้ตายหมดละรู้สึกมันกองตายมันจะให้ของไปเยอะมากเลยนะอุ้ยหมดแล้วปะตัวอะไรตีผมไม่มีนะอุ้ยชิบหายมันตีผมตายเลยเฮ้ยไม่ทันได้เก็บของมังกรเลยดากริ้งเลเวล2แต่ผมมองไม่เห็นนะตอนแรกที่มันตีผมอะอุ้ยแต่เมื่อกี้มันดันเจียนเมื่อกี้คือโหดมากนะครับผมแล้วก็สึกว่าจะให้ของมังกรมาด้วยนะฮะมิดดาเมจอ๋อมันเอาไว้ปาได้โอเคละนี่ที่เป็นอาวุธของตัวนั้นนะครับผมแล้วก็มีมังกรที่เราไปเจอมาคือเป็นน่าใช้อาวุธมังกรมานะฮะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอมันอีกไหมนะครับผมคือฆ่ายากมากแล้วก็มันก็ฆ่ายากแหละเอาจริงไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเอาเรือก่อนแล้วกันนะฮะ
เรือเราน่าจะต้องมีเลื่อยด้วยแต่เราไม่มีเลื่อยนั่นแหละคือประเด็นคือเรายังไม่มีเลื่อยครับผมโอ้โหแต่คือจุดเมื่อกี้คือแบบนะจุดเมื่อกี้คือโหดจริงที่เมื่อกี้ยอมรับเลยเนี่ยครับผมเราได้เจอที่เมื่อกี้ตรงประมาณแถวต้นไม้ป่าแถวนี้นะครับผมเนี่ยเมื่อกี้ผมตายตรงนี้นี่ผมตายตรงนี้เพราะว่าเราวิ่งไปตรงเขตนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดเราวิ่งไปเขตข้างหน้าตรงนี้เราจะเจออะไรเนี่ยผมก็อยากรู้ลองวิ่งไปเขตข้างหน้าดูไม่มั่นใจเหมือนกันฮะแต่ว่าครั้งนี้เราจะลองไปดูก่อนนะครับผมนี่แบบว่าที่เราลงไอเอลคาร์ฟไปด้วยเนี่ยผมเพราะว่าเผื่อบางคนคิดถึงไอเอลคาร์ฟนะฮะไม่ได้เล่นมานานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มิสไอเอลคาร์ฟอะไรอย่างงี้เนี่ยผมเพราะว่ามีเด็กถามอยู่มีน้องๆถามอยู่เรื่องไอเอลคาร์ฟผมก็บอกว่าผมก็ตอบไม่ได้ตอนแรกนะเว้ยแต่ก็แบบตอนนี้ก็ตอบไปแล้วล่ะเพราะมันก็ถึงเวลาต้องทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะว่าถ้าเราลงไปใต้น้ำปกติอย่างที่ผมบอกไปครับผมก็คือว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยนะฮะใต้น้ำปกติก็คือมีพวกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอันตรายเต็มหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีเรือก่อนนะครับผมนะเรือคือสิ่งสำคัญมากนะฮะที่ผมบอกไปเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำเรือก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวชุบผักเนื้อตัวเฮียเนื้อตัวเฮียนี่เป็นสิ่งสำคัญนะฮะเพราะเป็นอาหารที่ฮิวเลือดเราได้โหดมากนะครับผมถือว่าเป็นเนื้อตัวเฮียเป็นอะไรที่โอเคโอพีมากนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะมันเป็นดันเจียนนะฮะมันไม่ใช่มีกล่องอยู่ในกล่องไม่มีอะไรเลยโอเคไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรวะงั้นเรากลับไปที่นั่นก่อนแล้วกันนะฮะผมเลยกลับไปที่บ้านเราก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ไปเอาไม้มาเพื่อทำการว่ายน้ำว่ายไปอีกฝั่งนึงเนี่ยผมเพราะว่าทะเลมีแต่อะไรไม่รู้อันตรายเต็มไปหมดเลยนะฮะผมเพราะว่าทะเลคืออันตรายนะฮะเป็นเรื่องตกกระปิเดี๋ยวก่อนนะไอ้แผ่นศิลาเราอยู่ไหนนี่ไงแผ่นศิลาจะรึกไปกลับบ้านหลังแรกเชื่อว่ามีเนื้อนี่ไงเนื้อยะติโอเคเนื้อยะติกินแล้วได้รีสแตนด์มาด้วยวะอย่างแจ่มบอกเลยนี่เรามีไม้ตรงนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเราก็มีขวานอยู่เนี่ยผมทิ้งแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะสามารถเอาไม้มาทำอย่างนั้นได้ไหมเราต้องมีเลื่อยก่อนนะซึ่งเลื่อยวิธีการทำเลื่อยเนี่ยผมเลื่อยวูดคัตเตอร์เลื่อยมันซอยป่ะซอวิธีการทำซอเนี่ยผมก็คือว่าใช้สติ๊กนะฮะสติ๊ก3อันนะครับผมแล้วก็เอาใช้เพชรแล้วกันเนาะเพชรอันนึงโอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทำซอเนี่ยผมชึบงี้นะฮะโอเคได้ซอมาละต่อไปครับผมทำการตัดไม้นะฮะให้มันกลายเป็นไม้ปกติแล้วก็ชึบสักอันหนึ่งก่อนนะครับผมเพื่อที่จะได้แบบอัปเกรดกล่องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคปึ๊บโอเคฮะตอนนี้เราก็มีกระจกพิเศษนะครับกระจกพิเศษจะบอกค่าทีใครงั้นเลยที่สุดในปัตตภีก็มีกระจกพิเศษได้ใช้มีเฟอร์นันได้ใช้ว่าเราทำนั้นเหมือนที่บ้านหลังแรกดีกว่าไอ้อะไรวะที่มันทำน้ำอัตโนมัติอะโอเคนอโต้ถ้านอโต้ก็ต้องจะเป็นที่ต้องมีเหล็กใช่เหล็กอยู่นี่โอเคฮะแล้วก็มีเจ้าตกคราฟมาฮึบ2อันทำ4อันทำ6อันอ่ะตอนนี้แล้วพอมั้งพอดีฮึบโอเคฮะประมาณอย่างนี้แล้วก็ชึบป่ะเอากล่องวางไว้ข้างล่างก่อนแล้วกันนะฮะเอาไว้ตรงนี้กันเนาะฮึบโอเคอุ้ยวางผิดป่ะขอแป๊บนึงฮึบโอเคนี่นะฮะเราก็ต้องเอากล่องวางไว้ข้างบนอีกอันนึงอีกอันนึงนะครับผมหน้าไม้มีอยู่ยิ่งยอดไปเลยจ้าป่ะตัดออกมาฮึบแล้วก็สร้างกล่องครับกล่องอีกอันนึงฮึบก่อนที่เราจะไปลงทะเลกันนะครับผมเราก็ต้องมาจัดการตามล่าวันพีซก่อนนะฮะป่ะแล้วก็ขวดน้ำจัดให้มันเป็นระเบียบหน่อยสิฮึบไม่มีขวดน้ำเลยขวดน้ำเรามีอยู่กี่ขวดเนี่ยมันมี6ขวดโอเค6ขวดป่ะฮึบโอเคฮะอันนี้ก็เผาไปรู้สึกว่ามันไม่ลงต่อเผาให้ป่ะว่าผมต้องเปลี่ยนทิศทางของเจ้าสิ่งนี้แหละตรงนี้มาดิฮึบโอเคว่าผมวางนั่นผิดเอาใหม่ขอวางใหม่แล้วกันนะชิปฮอปเปอร์ขอให้มันลงนี่เลยไม่ต้องอะไรละชิป
โอเคแล้วก็เปิดอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จัดการให้มันเผาโอเคก็ง่ายๆประมาณนี้นี่ฮะท่านผู้ชมไม่ต้องมีซีเรียสนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยจัดการเรื่องเกาะมังกรนี่ฮะให้มันมีของดีกว่าเดิมนี่ครับผมเพราะว่าตอนนี้คือเกาะมังกรเราบางชิ้นก็คือใกล้พังแล้วนะฮะก็มานั้นฮะผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็ไปทะเลแล้วกันเนาะคราวนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็คือชิวๆนี่ครับผมนะค่อยๆเป็นค่อยไปนะฮะคราวนี้ก็คือแบบว่าจัดการเรื่องพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้จบไปนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการเตรียมอุปกรณ์เตรียมน้ำให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะฮะเนี่ยก็คือว่าต้องมาเผาน้ำอะไรอย่างงี้ก่อนนะครับผมคือช่วงนี้คือน้ำก็ขาดแคลนไอ้ของพวกนี่ก็ขาดแคลนเพราะว่าบ้านเก่าเราหายไปแล้วไงเราก็เลยต้องมาทำการเตรียมน้ำอะไรพวกนี้กับบ้านใหม่นะครับผมซึ่งบ้านใหม่ก็คือแบบว่าน้ำก็แบบว่าก็มีอ่ะน้ำก็มีแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นปึ๊บโอเคปึ๊บนี่แล้วก็นั่งเผามีถ่านได้มั้ยเนี่ยเป็นกรรมถ่านนี่จะยัดตรงนั้นไปละออกบ้างนิดนึงออกมานิดนึงผมเผาดิบ้างชึบโอเคก็จับไปเผาใหม่ครับผมชิวๆกินแล้วก็เผาสดชื่นยิ่งกว่าเบอร์ดี้สดชื่นจริงๆหอมจริงๆหอมจริงๆป่ะเร็วเพื่อนเผามาปึ๊บเรียบร้อยตึ๊บๆโอเคแก้วน้ำแล้วก็ใส่ไปนี้สิเพื่อที่จะได้เผาโอเคก็มานี้แล้วก่อนแล้วกันนะครับผมเนี่ยที่เดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับค่อยไปลงทะเลกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับไอออลคราฟนะครับผมเนี่ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฮู้ฮู้